สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะมาทำคลิปพูดคุยหลังดูบึงกาฬ The Lake นั่นเองครับก็คือว่าครั้งก่อนผมได้ทำคลิปรีวิวไปนะครับก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบในตัวคลิปและตัวหนังเรื่องนี้นั่นเองครับซึ่งนะครับผมก็เข้าใจความรู้สึกของทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแล้วแต่ส่วนใหญ่จะออกไปในทางไม่ชอบซะส่วนใหญ่นะก็ถือว่าเป็นหนังไทยนะครับที่แหกแหวกแนวไม่ใช่หนังตลาดนั่นเองครับก็หวังว่าจะให้มีหนังแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะออกมาครั้งหน้านะครับผมแนะนำให้มันเกาบทให้มันดีก่อนนะครับ CG มาทีหลังนะก็ถือว่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยประเด็นหลังดูนั่นเองครับก็คือมันยังค้างคาใจเฟ้ยว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ้ที่เราดูไปนี่มันใช่อย่างนี้เหรอแล้วทุกคนนะครับมาพูดคุยกันได้เลยครับว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเลยนะครับสัตว์ประหลาดไคจูนี่มันมาจากไหนนะครับก็คือหลังจากตอนจบนะครับที่เราได้เห็นไปลืมบอกคลิปนี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยก็คือหลังจากตอนจบที่เราได้ดูไปนะครับสัตว์ประหลาดนี่มันได้อยู่ร่วมกับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วซึ่งในภาพวาดฝาผนังนะครับมันก็จะเหมือนกับว่ามีการมนุษย์สู้กับสัตว์ประหลาดใช่ไหมแล้วก็เอาสัตว์ประหลาดไปแกงอันนี้ผมสงสัยว่าไอ้ฉากหลังจากนี้มันเป็นพระเว้ยมันเป็นธรรมะก็คือผมไม่เข้าใจว่าธรรมะนี่มันจะมาเน้นในหนังเรื่องนี้ให้มันผิดจุดหรือเปล่าซึ่งผมก็ว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าหลังก็คือเขานี่ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเหมือนอยากจะยัดก็ยัดมาดื้อไม่ได้อยากจะให้มันเข้ากันอะไรขนาดนั้นนั่นเองครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วประเด็นที่2ครับก็คือว่าไอ้เก่งซึ่งไอ้เก่งเนี่ยครับมันเป็นคนที่โดนปีศาจกัดเฟ้ยแล้วจิตของมันเชื่อมต่อกับปีศาจซึ่งไอ้ปีศาจที่กัดเป็นปีศาจตัวลูกเขาบอกว่าเป็นตัวลูกแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นตัวผู้หรือเปล่าส่วนไอ้ตัวใหญ่ๆเป็นตัวเมียเพราะว่าไอ้ตัวผู้เนี่ยมันต้องเล็กกว่าตัวเมียไงแล้วคราวนี้พี่แกโดนปีศาจกัดครับจิตของพี่แกนี่เชื่อมต่อกับปีศาจเฟ้ยเชื่อมต่อกับปีศาจไอ้เราดูเราก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยมึงทำได้ไงวะนี่มันหนังเรื่องอะไรมันเป็นหนังสเกลเหนือธรรมชาติแบบนาคีอย่างนี้เหรอซึ่งผมก็คิดว่าทำไมมันถึงเลือกมาเวนี้วะทำไมมันถึงเลือกมาเดินทางนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่เก่งนี่ครับตอนจบนี่ก็เห็นว่าพี่แกนี่โดดลงไปในทะเลลงไปในแม่น้ำโขงนะลงไปในหนองน้ำเหมือนกับว่าพี่แกนี่ได้เหมือนกับมันเป็นฉากที่เหมือนกับพี่แกได้กลายเป็นพญานาคไปแล้วอย่างนี้เหรอผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็พระเอกมันก็ไปเจอกับพี่แกในไม่ใช่ไปเจอพี่แกไปเจอเสื้อพี่แกในถ้ำหลังจากผ่านไป5ปีแล้วก็ไม่ได้มีกล่าวถึงพี่แกอีกเลยซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดตรงกันนะครับว่าพี่แกอาจจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กไปแล้วก็ได้ซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นนะครับต่อมาประเด็นต่อมาก็คือน้องนั่นเองครับน้องที่เป็นน้องสาวของนางเอกอ่ะซึ่งน้องสาวนางเอกนี่ครับตอนแรกนี่ก็คือไปเก็บไข่มาได้จากเด็กพูดเยอะไปมากลายเป็นเด็กที่ไม่พูดเลยก็คือว่าน้องแกครับเก็บขายได้แล้วก็เอาไปไว้ในหนองน้ำก็คือว่าไม่อยากให้พี่นั้นได้เห็นไปมาปรากฏว่าเหมือนกับมีฉาว่าน้องได้ตกลงไปในน้ำแต่ว่าไอ้จิตของพี่เก่งเราเนี่ยที่มันเชื่อกับสัตว์ประหลาดในตอนแรกนะครับเห็นว่าน้องแกนี่หลบอยู่ในสวนเว้ยก็สงสัยว่าอ้าวแล้วสรุปน้องแกตกน้ำหรือน้องแกหลบอยู่ในสวนและน้องแกไปทำยังไงถึงไปมาถึงได้เป็นมิตรกับสัตว์ประหลาดและอ้วกออกมาเป็นปลาดุกในตอนจบซึ่งโอ้โหคำถามเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเป็นคำถามที่เราน่าจะไม่ได้รับคำตอบแน่นอนชัวร์ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีประเด็นต่อมาก็คือนักศึกษาจีน2คนที่มาตรวจสอบสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในบึงกาฬและสรุปแล้วสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลมาจากอะไรอันนี้ผมสงสัยมากเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้คำตอบในหนังเวอร์ชันจีนนะถ้ามีโอกาสได้ดูนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่รู้ว่ามันน่าจะมีประเด็นสำคัญในหนังและก็ประเด็นถัดมานะครับเป็นประเด็นที่อันนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นที่แบบพูดได้เลยว่ามันส้มตีนก็คือว่าผู้ว่านะครับ
มาแถลงบอกว่าไอ้ที่การมีสัตว์ประหลาดโผล่มานี่มันเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์มึงผมไม่เข้าใจว่ามึงจะปิดเพื่ออะไรแล้วมันปิดไม่อยู่หรอกครับทุกคนมีมือถือกันหมดสามารถอัพลงโซเชียลกันได้หมดแล้วก็อะไรนะคนตายก็มีตั้งเป็น10กว่าคนอย่างเงี้ยเป็น10เป็น100คนอย่างเงี้ยคนเห็นก็เห็นกันทั้งอำเภอผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะปิดอยู่ด้วยเหรอแล้วทุกคนหลงเชื่อกันเลยเหรอเฮ้ยอะไรของมันอันนี้แบบพูดได้เลยครับว่าส้นตีนก็คือแบบเลอะเทอะก็ยังมีก็คือสัตว์ประหลาดนี่มันไม่ได้กะจะมาเล่นงานมนุษย์อยู่แล้วมันแค่มาตามหาไข่ตามหาลูกของมันแค่นั้นเองนะครับก็ยังมีประเด็นที่รอไปหาคำตอบกันเอาเองนะครับก็นี่ก็คือประเด็นที่ผมรวบรวมกันมาได้นะครับว่าหากผมตกหล่นประเด็นไหนไปก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครชอบไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็เขียนมาได้นะครับแต่ส่วนผมอยู่ในทีมที่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะทั้งเรื่องงานภาพเอ่ยเรื่องการแสดงเรื่องตัวบทเอ่ยแบบผสมผสานกันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ